วัสดีเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Channel Room วันนี้ก็จะมารีวิวหนังสือของฮารุกิมูราคามิก็คือเล่มนี้เลยคาฟคาอันเดอร์ชอร์หรือว่าคาฟคาวิลานาคาตะถ้าอยากรู้ว่าเล่มนี้เป็นยังไงเนื้อเรื่องสนุกแค่ไหนก็ไปรอดูกันเลยหลายคนก็อาจจะสงสัยเนอะว่าคาฟคาอันเดอร์ชอร์เนี่ยมันแปลว่าอะไรหรือว่ามีความหมายอะไรหรือเปล่าก็ต้องบอกก่อนว่านักเขียนอย่างฮารุกิมูราคามิเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากนักเขียนที่เขาชื่นชอบซึ่งก็คือฟรานซ์คาฟคาฟรานซ์คาฟคาเนี่ยเขาเป็นนักเขียนที่มีแนวการเขียนสไตล์คล้ายคลึงกับมูราคามิด้วยคิดว่ามูราคามิเนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเขาเนาะก็คือเป็นแนวเมจิคอลเรียลลิซึมหรือเป็นการเขาเรียกว่าไงอ่ะมีเมจิคอลเข้ามาในเรื่องของเรียลลิซึมชีวิตของเราอ่ะมันเป็นแบบชีวิตทั่วไปเป็นชีวิตแบบเรียวๆเลยทั่วๆไปตื่นมากินข้าวไปทำงานแต่ว่ามันอยู่ๆมันก็มีเรื่องเมจิคอลเข้ามาเหมือนเราทำงานเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ไปเดินป่าเนี่ยอยู่ๆก็หลุดไปอีกโลกหนึ่งนอกจากตัวฟรานซ์คาฟคาที่เขาเป็นนักเขียนที่มูราคามิชอบเนี่ยเขาก็น่าจะดึงเอาชื่อของคาฟคามาอยู่ในชื่อนิยายเล่มนี้ก็คือคาฟคาอันเดอร์ชอร์แล้วก็ในนิยายเรื่องนี้เนี่ยคาฟคาอันเดอร์ชอร์เองก็เป็นชื่อเพลงที่ตัวละครหนึ่งซึ่งชื่อซาเอกิเป็นคนบรรเลงเป็นเพลงที่เหมือนแบบเพราะมากจนเราน่าจะเขาเรียกไงหลงไหลฟังเราก็เคลิบเคลิ้มอะไรเงี้ยไปเลยแต่ว่ามันไม่มีอยู่จริงนะมันมีแค่เฉพาะในนิยายเล่มนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยตัวคำว่าคาฟคาเองอ่ะก็เป็นชื่อตัวละครให้กับตัวละครหลักชื่อคาฟคาทามูระที่เป็นเด็กอายุ15ด้วยเรียกว่าน่าจะได้กลิ่นอายหลายๆอย่างมาจากนักเขียนที่ชอบแล้วก็ออกมาเป็นนิยายเล่มนี้ถ้าถามว่านิยายเล่มนี้เนี่ยจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่แบบไหนใช่ไหมก็ต้องบอกว่าอยู่ในหมวดหมู่ Magical Realism เนี่ยแหละที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ก็คือมีความเป็นเหนือธรรมชาติแต่ว่าก็ผสมอยู่ในชีวิตจริงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ยังมีความเศร้าความเหงาความโรแมนติกตามนิยายของมูราคามิแบบเดิมๆอยู่ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความตลกขบขันอะไรเงี้ยผสมเข้าไปอีกเพราะว่าในฝั่งของคุณลุงที่เป็นตัวเอกอีกคนนึงในเรื่องนี้เนี่ยเขาจะมีการเดินทางแล้วเขาจะมีนิสัยแบบคนลุงที่แก่ๆแต่ว่าก็ไม่ประสีภาษาแต่ว่าก็ต้องจับคู่กับคู่หูเดินทางที่เป็นแนวแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มันมีสีสันความตลกความสดชื่นอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเราก็ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่พอมันมี2เส้นเรื่องอย่างเงี้ยเราทั้ง2คนเองอ่ะก็เป็นตัวละครที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนทั้งเรื่องอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของการเดินทางอยู่ด้วยอาจจะเหมาะกับสายที่ชอบความตื่นเต้นอะไรเงี้ยไม่ได้เน้นอยู่กับด้านอารมณ์อิโมชันอลแบบจ๋าๆขนาดนั้นเรื่องย่อของคาฟคาอันเดอร์ชอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ตัวละครหลัก2ตัวก็คือคาฟคาทามูระแล้วก็ซาโตรุนาคาตะเป็นคุณลุงอายุ60กับเด็กอายุ15คราวเนี้ยเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ได้เฉลยตอนจบด้วยซ้ำว่ามันทำไปเพราะอะไรมันมีปมเยอะมากแต่มันไม่เฉลยดังนั้นนะถ้าเล่าจะตามเหตุการณ์1 2 3อ่ะสุดท้ายก็จะงงอยู่ดีเดี๋ยวเราขอเล่าเป็นเหมือนตัวละครมันจะมีจุดมุ่งหมายออบเจคทีฟในการใช้ชีวิตยังไงอยากจะไปทำอะไรดีกว่าเนาะก็ขอเริ่มที่ตัวละครแรกกันเลยนั่นก็คือคาฟคาทามูระคาฟคาเนี่ยเป็นเด็กอายุ15ที่มีแผนจะหนีออกจากบ้านซึ่งการที่เด็กอายุ15มันจะหนีออกจากบ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็เหตุผลที่เขายังหนีออกจากบ้านเนี่ยเพราะว่าบ้านอ่ะไม่ใช่ที่น่าอยู่สำหรับเขาพ่อวันๆก็ทำแต่งงานไม่เคยกลับบ้านเขาต้องอยู่คนเดียวแม้ว่าที่บ้านเนี่ยจะมีฐานะที่ค่อนข้างดีแต่สุดท้ายก็ไม่แฮปปี้แม่กับพี่สาวเองอ่ะก็หนีออกจากบ้านไปก่อนหน้านั้นอีกการอยู่ที่บ้านของเขามันเหมือนเป็นปมมันเหมือนทำให้เขาเหมือนจะเขาจะแตกสลายไปแล้วต้องรีบออกจากที่แห่งนี้เริ่มต้นที่ไปนั่งรถไฟออกไปที่ต่างจังหวัดเลยแล้วก็ใช้ชื่อปลอมชื่อคาฟคาทามูระโดยที่ชื่อจริงในเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏแต่อย่างใดให้เห็นเราก็รู้แค่ว่าเด็กคนนี้ชื่อคาฟคาทามูระแล้วก็พอไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้ไปพบกับห้องสมุดแห่งหนึ่งชื่อห้องสมุดโคมูระโดยห้องสมุดโคมูระเนี่ยก็เป็นห้องสมุดที่ให้ทุกคนนึกภาพตามเลยว่าเป็นบ้านแบบญี่ปุ่นที่มีความสวยงามชวนฝันน่ะเหมือนเป็นประตูไม้เปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บ ก็เป็นทางเดินหินเข้าไปแล้วก็จะเจอสวนแล้วก็มีแสงเนี่ยพาดลงมาเราอยู่บนระเบียงไม้แถวในบ้านอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นที่ที่สวยงามคือแค่อ่าน
จากบรรยายก็รู้เลยว่าแบบเป็นที่ที่สวยมากอะไรเงี้ยซึ่งที่สถานที่แห่งนี้ใช่ไหมก็จะมีตัวละครหลักๆอยู่2ตัวที่เป็นพนักงานอยู่ที่นี่ก็คือคนแรกก็คือโอชิมะโอชิมะเนี่ยเป็นรูปร่างจะเหมือนเป็นผู้ชายหน้าตาสวยคนหนึ่งซึ่งเขาจะช่วยคาฟ่าให้สุดท้ายจะได้มาทำงานที่นี่เพราะว่าคาฟ่าเป็นเด็กหนีออกจากบ้านอะไรเงี้ยการจะหนีออกจากบ้านมันก็ต้องถูกตามล่าตามนู่นนี่นั่นถูกไหมก็เหมือนก็ได้รับความช่วยเหลือจากโอชิมะโดยการให้ไปอยู่บนบ้านบนเขาของโอชิมะเองเขาก็เป็นคนขับรถไปส่งอะไรเงี้ยแล้วพอเรื่องเงียบก็กลับมาที่ห้องสมุดแห่งนี้แล้วก็มาอยู่แล้วก็อ่านหนังสืออะไรอยู่ที่นี่ไปในอีกตัวละครนึงที่ทำงานที่ห้องสมุดโคมูระเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงชื่อมิซาเอกิมิซาเอกิเป็นผู้หญิงสวยใส่ชุดกิโมโนตลอดเวลาแล้วโดยปกติเนี่ยเธอก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่หรือถ้าอยู่ก็จะทำงานอยู่บนชั้น2ไม่ได้สูงสิงกับใครเป็นประจำยกเว้นแต่ว่ามันมีคณะทัวร์อะไรเงี้ยหรือคนที่อยากจะมาเยี่ยมชมที่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยก็จะพาเดินทัวร์แบบอารมณ์สัปดาห์ละ2ครั้งที่จะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็มิซาเอกิก็เป็นอีกตัวละครนึงที่เรียกว่าเป็นกุญแจแล้วกันของคาฟ่าแล้วคาฟ่าเขาต้องการหนีออกจากบ้านแล้วเขาต้องการจะไปที่ไหนทำอะไรถูกไหมคือปมในใจของเขาอ่ะคือแม่กับพี่สาวที่หายตัวไปดังนั้นน่ะเขาก็เลยพอที่เขาเจอมิซาเอกิอ่ะเขาก็คิดในใจตลอดว่ามิซาเอกิอ่ะอาจจะเป็นแม่ของเขาก็ได้ที่หายตัวไปในขณะที่พี่สาวของเขาอ่ะระหว่างการหนีออกจากบ้านตอนขึ้นรถทัวร์เขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนนึงซึ่งเขาก็จะเหมือนได้สนิทสนมกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นพี่สาวของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนตัวเขาอ่ะขาดความไม่มั่นใจมีความเปรียบเปรยอุปมาในหัวตัวเองตลอดว่าเขาคนนั้นต้องเป็นแม่คนนี้ต้องเป็นพี่สาวแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขายังค้นหาตัวเองไม่เจออะไรเงี้ยการที่เขาเดินทางหนีออกจากบ้านมาที่ห้องสมุดโคมูระได้เจอผู้คนต่างๆมากมายอะไรเงี้ยก็ช่วยตอบคำถามให้ชีวิตของเขาเนี่ยรู้ได้ว่าจุดประสงค์ของเขาที่มีชีวิตอยู่ในแต่ละวันเนี่ยคืออะไรกันแน่ถัดมาก็จะเป็นคุณลุงชื่อซาโตรุนาคาตะหรือคุณลุงนาคาตะคุณลุงนาคาตะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สร้างสีสันในเรื่องนี้มากแล้วเราก็ชอบตัวละครนี้มากๆๆเมื่อเทียบกับนิยายมุรคามิหลายๆหลายๆเล่มที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยคุณลุงนาคาตะเป็นตัวละครที่เราชอบมากจริงๆเพราะว่าเขาเป็นคุณลุงที่อายุ60ก็คือเหมือนก็ได้รับเบี้ยคนแก่อะไรอย่างงี้เนาะฐานะเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็มีบุคลิกนิสัยเหมือนเด็กเลยเหมือนไม่ค่อยรู้ความอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยไม่สามารถอ่านออกเขียนได้คือเหมือนเขาอ่ะอ่านหนังสือไม่ออกคือเหมือนมีปัญหาทางด้านสมองทำให้เขาไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือได้แบบปกติเขียนก็เขียนไม่ได้แต่มีสิ่งนึงที่คุณลุงคนเนี้ยเขาทำได้ไม่เหมือนกับคนอื่นก็คือการคุยกับแมวมันถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีวิลานที่แปลว่าแมวอ่ะอยู่ในชื่อเรื่องตรงนี้เหตุผลที่เขาต้องคุยกับแมวได้อ่ะเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าทำไมอยู่ๆก็คุยกับแมวได้คนทั่วไปใช่ไหมที่อยู่ในละแวกบ้านเดียวกับคุณลุงอ่ะก็จะไว้วานคุณลุงให้ช่วยตามหาแมวให้หน่อยเพราะเขารู้ว่าคุณลุงอ่ะสามารถตามหาแมวให้ได้แต่เขาไม่ได้รู้ไงว่าคุณลุงจริงๆแล้วอ่ะสามารถคุยกับแมวได้โดยตรงก็คือเหมือนไปถามแมวตัวอื่นว่าแบบแมวตัวนั้นอยู่ไหนอะไรเงี้ยพาไปแล้วก็พากลับมาแล้วการที่เขาตามหาแมวก็จะเหมือนได้เงินกลับมานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเป็นเหมือนสินน้ำใจเขาก็จะเอาเงินตรงเนี้ยมาเป็นเขาเรียกไงอ่ะซื้ออาหารซื้อขนมซื้อของที่ตัวเองชอบเนื่องจากตัวเองอ่ะก็ค่อนข้างจนกันมีเงินตรงนี้เข้ามาก็เหมือนเป็นโบนัสให้กับชีวิตแต่อยู่มาวันนึงใช่ไหมคุณลุงก็ถูกไว้วานให้ช่วยตามหาแมวตัวนึงเหมือนเดิมคราวนี้การตามหาแมวตัวนี้กลายเป็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ายิ่งตามหายิ่งคุยกับแมวตัวอื่นไปเรื่อยๆก็พบว่ามีตัวละครร้ายขึ้นมาก็คือชื่อว่าจอห์นนี่วอลเกอร์ซึ่งจอห์นนี่วอลเกอร์ชื่อนี้จริงๆไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นจอห์นนี่วอลเกอร์เขาเนี่ยก็มันมีบุคลิกที่ต้องเป็นตัวร้ายที่จะมาจับแมวไปคุณลุงก็เลยต้องเหมือนเข้าไปตามหาแมวโดยที่คนก็จะพยายามจับแมวแล้วก็ไม่รู้เอาไปจับแมวไปทำอะไรต่อก็ยิ่งตามหายิ่งได้เจอจอห์นนี่วอลเกอร์ยิ่งได้เจอเรื่องราวที่แบบผุดออกมาเรื่อยๆๆๆเนี่ยทำให้เขาไปไกลมากขึ้นคุณลุงที่อายุ60ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้
ไม่กล้าออกไปจากละแวกบ้านตัวเองแบบเหมือนเดินไป 2-3 บล็อกก็คือเหมือนจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าต้องเดินทางออกไปไกลมากเพื่อทำภารกิจตามที่ตัวเองอะอยู่ๆก็เหมือนจับพัดจับผูเข้าไปเจออะไรเงี้ยก็ทำให้พบกับการเดินทางรูปแบบใหม่ที่สนุกมากๆอ่ะแล้วรู้สึกว่าฝั่งคุณลุงอะแบบเป็นสีสันของเรื่องนี้เลยสรุปคาคาเนชอเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของฝั่งคาคาที่ใช้ชีวิตเรื่อยๆเอื่อยๆอยู่ในห้องสมุดต้องเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาจิตใจของตัวเองสลับกับฝั่งของคุณลุงนาคาตะที่ต้องเดินทางเพื่อทำภารกิจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยที่ค่อนข้างจะแฟนตาซีแต่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแบบไหนเนี่ยทุกคนต่างก็ต้องมีจุดประสงค์ในการทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยตัวละครในเรื่องบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มเดินทางบางคนอาจจะเดินทางเสร็จแล้วบางคนอาจจะกำลังเดินทางอยู่หรือบางคนอาจจะไม่มีเหตุผลที่จะเดินทางแต่ว่าเมื่อทุกคนน่ะมาเจอกันมาเกี่ยวโยงกันด้วยความสัมพันธ์อะไรบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เขาถูกผลักดันให้เติบโตขึ้นทุกๆตัวละครเลยอะไรเงี้ยแม้ว่าตัวละครนั้นจะเป็นคุณลุงจะเป็นเจ้าของห้องสมุดจะเป็นเด็กอายุ15แต่เมื่อทุกคนได้มาผนวกมาเจอกันได้มาครอสกันเนี่ยก็เหมือนได้เติบโตมีชีวิตที่ปลดล็อกอะไรในใจของตัวเองไปอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าธีมหลักของมันน่ะก็คงอยู่ที่การเดินทางเนี่ยแหละสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็มีความยาวอยู่ที่546หน้าราคา530บาทเป็นของสำนักพิมพ์กัมมะหยี่เราค่อนข้างชอบคนแปลคนนี้มากคนที่แปลมูลค่ามีแปลดีจริงๆอะไรเงี้ยก็ช่วง work from home ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวหรือว่าต้องรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยไม่รู้จะทำอะไรอ่านหนังสือเล่มนี้ดูแนะนำหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นๆของมูลค่ามีก็ได้แนะนำเลยแล้วก็ใครที่ชอบเนาะว่าที่เรารีวิวต่างๆไปมีข้อติชมหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แล้วก็อาจจะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวเล่มอื่นๆเพิ่มเติมเล่มอื่นๆเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ก็อาจจะต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย